สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Rock Simulator 2014ว่าที่เกม of the year ประจำปีนี้ผมเห็นเกมนี้ครั้งแรกนะผมถึงก็ต้องยกนิ้วให้เลยถ้าถามว่านิ้วอะไรนะผมก็แล้วแต่จะเห็นสมควรนะครับส่วนตัวผมยกนิ้วโป้งให้เลยครับครับก็วันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าทำไมเกมนี้ถึงได้ตำแหน่งว่าที่เกม of the yearประจำปีนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้มันควรที่จะได้เกม of the year เราจะมาไล่กันทีละข้อเลยครับเรามาข้อแรกเลยกว่าข้อแรกนะครับผมในด้านของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากครับเนื้อเรื่องของเกมนี้จะทำให้เรานั้นได้เข้าไปสมบทบาทเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนนั้นที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยครับไม่สามารถเดินได้ได้แต่ตากแดดไปวันๆเราจะได้รู้ซึ้งถึงการเป็นหินเนื้อเรื่องบอกเลยว่าน่าติดตามมากลึกซึ้งมากเป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆโอเคนี่คือด้านเนื้อเรื่องครับแค่ได้ฟังก็รู้แล้วว่ามันน่าติดตามขนาดไหนได้สมบทบาทเป็นหินถามว่าอยากไหมก็ไม่โอเคก็มาข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปนะครับเราจะมาดูในด้านของทางด้านของกราฟิกเกมนี้นะครับทางด้านกราฟิกของเกมนี้ต้องบอกว่าสมจริงสุดๆนะครับหญ้าเป็นหญ้านะครับต้นไม้เป็นต้นไม้นะหินเป็นหินท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้าก้อนเมฆก็เป็นก้อนเมฆสมจริงแบบเรียกได้ว่าอันเดียวเอนจินต้องชิดซ้ายคลายเอนจินต้องชิดขวาฟอกเอนจินนี่ต้องเรียกได้ว่าแทบจะไม่เห็นฝุ่นฟอสบงฟอสไบอะไรก็คืออะไรก็สโนว์ดงสโนว์ดรอปไม่รู้จักครับเทียบไม่ติดบอกเลยนี่คือทางด้านของกราฟิกเกมนี้สุดแสนจะสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วมาในด้านของเสียงบ้างครับเสียงของเกมนี้นะผมเสียงประกอบเกมนี้เรียกว่าสมจริงมากๆด้วยความที่ว่ามันอยู่กลางป่ามันจะมีอะไรมากไปกว่าเสียงนกจริงไหมครับใช่ครับมันก็มีแค่เสียงนกเท่านั้นครับนั่นคือทั้งหมดของเกมนี้ครับสำหรับในเรื่องของระบบเสียงนะครับเรามาในด้านของเกมเพลย์บ้างครับเกมเพลย์เกมนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจนะครับผมสำหรับใครที่เล่นนี่เรียกว่าแทบจะอะดรีนาลีนแทบจะสูบฉีดเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเกมเพลย์เกมนี้รวดเร็วทันใจมากถามว่าเกมเพลย์เกมนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับหมุนกล้อง360องศาครับนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่ว่าทำไมเกมนี้ถึงสมควรที่จะได้รับรางวัล Game of the Year ประจำปี2014ถ้าใครสนใจที่จะเล่นก็เชิญเลยครับ